เกือบแล้วไหมล่ะฉันเกือบจะสูญเสียเงินเป็นแสนทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองบินวันอาทิตย์แต่จริงๆตัวเองต้องบินวันเสาร์เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ที่บริษัทขายตั๋วนะไม่โทรมาหาตอน4 ทุ่มนะทุกคนมีหวังคือเข้าใจผิดแล้วดิฉันกำลังจะนอนกอดลูกใส่ชุดนอนเรียบร้อยยังไงล่ะก็ต้องรีบเก็บกระเป๋าตอน4 ทุ่มแล้วก็เพื่อจะไปสนามบินให้ทันเอาจริงนะถ้าถามว่าเราเตรียมพร้อมจะมาฮ่องกงอ่ะเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ามันกระทันหันเกินไปเราคิดว่าเราอยากจะอยู่กับลูกเราอยากจะแบบนอนกับลูกสักแบบเติมพลังสักคืนนึงแล้วอีกวันค่อยเดินทางมันก็เลยรู้สึกนอยน่ะทุกคนไอ้เรื่องนอยอย่างอื่นน่ะไม่นอยอะไรหรอกนะแต่ว่าแบบมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของแม่ที่อยากอยู่กับลูกแต่ใดๆค่ะไหนๆแล้วก็ซื้อตั๋วแล้วจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วเราจะถึงฮ่องกงแต่เช้าแล้วก็ไปโตเตสักครึ่งวันแล้วถึงจะเข้าโรงแรมได้นะคะก็ไว้มาดูกันค่ะว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะทำอย่างไรนะคะทุกคนจริงๆเลยเรา